บริการมา2สัปดาห์แล้วเบื้องต้นบอกว่ายังคงซบเซาอยู่เลยคนไม่ค่อยเยอะนะครับไปติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณณัฐนันทินีบุญอินครับเชิญค่ะค่ะแม่ตลาดบ้านหม้อเขตพระนครจะเปิดให้บริการตามปกติมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแต่กลับเงียบเหงานะคะซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปกติแล้วค่ะภายในซอยตลาดบ้านหม้อแห่งนี้ก็จะเนืองแน่นไปด้วยบรรดาลูกค้าที่มาเดินเลือกซื้อของแต่ว่าตอนนี้นะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นภายในซอยนี้ค่อนข้างที่จะเกือบไม่มีลูกค้าหรือว่าที่มีมาเดินซื้อตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน้อยมากภายในซอยรถสามารถวิ่งเข้าออกได้อย่างสบายเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะตลาดคลองถมหรือว่าบริเวณแผงค้ารอบนอกตลาดคลองถมที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าเงียบเหงาและซบเซาเช่นเดียวกันค่ะกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยในตลาดบ้านหม้อเขตพระนครกลับมาเปิดค้าขายกันตามปกติหลังต้องปิดร้านชั่วคราวช่วงโควิด-19 แต่กลับพบว่าร้านค้าแผงลอยต่างๆแทบจะไม่มีลูกค้ามาเดินเลือกซื้อของทั้งที่ปกติแล้วค่ะตลาดบ้านหม้อเป็นแหล่งที่มีคนพลุกพล่านซึ่งแม่ค้าแผงลอยในตลาดบ้านหม้อบอกกับทีมข่าวว่าปกติถนนในซอยตลาดจะเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าแต่ตอนนี้ซบเซาค่ะภายในซอยรถวิ่งเข้าออกได้อย่างสบายลูกค้าลดลงไปกว่า80%เพราะพิษโควิด-19ซึ่งตลอด2สัปดาห์ที่มาเปิดร้านบางวันแทบขายสินค้าไม่ได้แต่ก็ต้องเปิดเพราะไม่มีอาชีพอื่นและปรับเปลี่ยนการขายนะคะโดยจะไม่สต็อกสินค้าไว้แต่จะสั่งมาเมื่อสินค้าขายออกไปแล้วเท่านั้นเนื่องจากเกรงว่าหากเก็บไว้นานแล้วจะไม่มีผู้ซื้อจนทำให้คุณภาพสินค้านั้นเสื่อมสภาพลงค่ะเปรียบเทียบการค้าขายมันคึกคักลดน้อยลงจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะพี่เยอะเลยค่ะ 80% เลยแหละตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันคนมันไม่มีเดินเลยปกติซอยนี้มันคนจะเดินเต็มเลยอ่ะลูกมันแบบว่าเหมือนแทบจะเบียดกันเดินแหละตอนนี้มันไม่มีคนเลยดูโล่งเลยรถวิ่งสบายเลยค่ะก็สั่งมาน้อยลงค่ะก็ซื้อมาขายไปขายได้แล้วก็เข้าไปซื้อมาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สต็อกของจะไม่ตุนเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะอีกหนึ่งตลาดในย่านใกล้กันกับบ้านหม้อก็คือคลองถมที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ซบเซาเช่นกันแม้ภายในตัวอาคารคลองถมเซ็นเตอร์จะยังไม่เปิดให้บริการแต่ร้านค้าบริเวณรอบนอกกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วและสะท้อนผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ค้าในตลาดบ้านหม้อนะคะว่าทุกวันนะคะแทบจะออกมาเปิดร้านทิ้งไว้เฉยๆเพราะไม่มีผู้ซื้อหรือหากมีลูกค้าก็ขายได้เพียงวันละ200-600 บาทเท่านั้นค่ะบางวันก็ไม่ได้ครับบางวันก็ได้เล็กๆน้อยๆครับพี่แต่ว่าไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นครับเพราะบางวันมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละมีแต่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆครับบางวันก็ได้บางวันก็500-600ครับครับผมก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ดีกว่าครับผมสถานการณ์ค้าขายที่ยังซบเซาจากพิษโควิด-19 เพราะลูกค้าไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลาดบ้านหม้อและรอบนอกคลองถมบอกว่าต้องทำใจยอมรับกับสภาพไปนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้กลับมาค้าขายได้คึกคักเหมือนเดิมพร้อมกับเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะนอกจากร้านค้าแผงลอยต่างๆที่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะก็ยังมีแผงลอยร้านค้าบางแห่งนะคะที่เพิ่งจะเริ่มมาเปิดให้บริการเขาบอกว่าอย่างน้อยค่ะการออกมาเปิดร้านแม้จะขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าหยุดงานโดยไม่มีงานทำค่ะครับขอบคุณคุณนะครับนันทินีบุญอินนะครับคือถ้ามองในมุมดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อคนไม่ได้เยอะมากมันก็จะสามารถที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งกันได้อยู่แต่ว่าภาพในวันนี้มันก็คงต่างจากภาพในอดีตแน่นอนนะครับใช่ค่ะในอดีตนะคะคุณผู้ชมคลองถมนี่ต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆนะคะถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ก่อนจะมีการจัดระเบียบพื้นที่ก็ยิ่งจะเป็นคนหนาแน่นเยอะมากแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการจราจรด้วยนะคะที่นั่นทำไมคนต้องไปเยอะขนาดนั้นหลายๆคนตั้งคำถามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสไปเลือกซื้อของต้องบอกว่าคลองถมเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะข้าวของที่เขาขายสารพัดจริงๆค่ะ คือตั้งแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของเล่นก็มีฮาร์ดแวร์ก็หลากหลายชนิดเลยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะไหนๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องคลองถมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยปกติแล้วตลาดคลองถมแห่งนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะวันนี้บรรยากาศแตกต่างไปแต่ว่าข้าวของก็ยังมีขายกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
ขาช็อปที่เป็นผู้ชายไปเลือกซื้อของกันนะคะเพราะว่าสินค้าที่เขาขายที่นี่เป็นสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือของใช้ของเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ค่ะโดยเฉพาะภายในพื้นที่ของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หรือว่าคลองถมติดแอร์สินค้าต้องบอกว่ามีให้เลือกซื้อกันแบบจุใจนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมกล้องวงจรปิดหลอดไฟสวิตช์ปลั๊กไฟบอกเลยว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่างที่ต้องการค่ะถ้าใครมองหาอุปกรณ์รถยนต์ของแต่งรถก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณต้องการจะดูแลรักษาเครื่องยนต์เครื่องหนังเครื่องมือช่างทุกประเภทมีหมดเลยมีของสะสมมีเกมมีอุปกรณ์บันเทิงต่างๆเครื่องเล่น DVD CD ก็มีให้เลือกในหลายยี่ห้อหลายเกรดหลายราคาแตกต่างกันไปนะคะแล้วไม่เพียงแค่ร้านในคลองถมเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะยังมีแผงร้านค้าอีกมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่โดยรอบๆไปนะคะสินค้าก็แตกต่างกันออกไปแต่ก็จะเจาะจงเฉพาะทางค่ะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาคลุกคลีขายของที่นี่กันมาหลายทีหลายปีเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีของบางอย่างที่ขายกันมานานแล้วคือถ้าเดินไปถึงคุณอาจจะไม่เห็นของนั้นแต่คุณไปถามเขาได้นะคะอยากรู้อะไรอยากได้อะไรไปถามเขาได้ตลาดของถมต้องบอกว่าเป็นตลาดนะที่ขายดีจริงๆและเป็นที่นิยมนะคะทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่เฉพาะลูกค้าในกรุงเทพเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนจากในพื้นที่ต่างจังหวัดบางคนก็มาเลือกซื้อเลือกหาของนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อไปใช้ส่วนตัวหรือว่าจะซื้อแบบเหมาไปเพื่อที่จะนำไปขายต่อค่ะก็คาดหวังนะคะว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วบรรยากาศการซื้อขายที่นี่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ